ทักทายสบายดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านเบิ่งอีสานแบบรอบบ้านพันเมืองส่งต่อเรื่องราวสู่พี่สู่น้องเก็บมาเราเอามาฝากกับประวัติบ้านตำนานเมืองขอบบุญขอบคุณท่านผู้ชมหลายๆครับที่ได้ให้การติดตามแล้วก็ให้กำลังอกกำลังใจซอยไหลซอยแช่มีทั้งคำติคำหยองใบบุญชะแนนกะน้อมรับใบเมิดสุอันสุแนวนั่นแหละครับอันใดเป็นคำชมกะสีน้ำมาเป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดันในการนำเสนออันใดเป็นคำติใบบุญชะแนนกะสีน้ำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนครับที่นำเสนอเรื่องราวของพี่น้องทั้งโขงเขตเมืองโคราชก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องไว้ด้วยหากการนำเสนอเป็นการสื่อสารโดยภาษาอีสานบ้านๆบ่แม่นภาษาถิ่นของพี่น้องชาวโคราชก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นะครับเพราะว่าผู้เว้าผู้บรรยายเว้าภาษาโคราชบ่ได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่นนะครับเพียงแต่นำเสนอในรูปแบบบ้านๆของคนอีสานทั่วไปที่ต้องการนำพาพี่น้องท่านผู้ชมไปเลาะซองยองยามตามชุมชนต่างๆที่มีความเจริญมีการพัฒนาเรียกว่าเป็นท้องที่เศรษฐกิจพร้อมด้วยประวัติของชุมชนนั้นๆครับมาบอกมาเล่าสู่พี่น้องท่านผู้ชมฟังผมผู้บรรยายคลิปก็ได้มีโอกาสเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะครับในคลิปที่ผ่านๆมาเกี่ยวกับการนำเสนอท้องที่ในโขงเขตจังหวัดนครราชสีมามีบางคลิปครับเพิ่นได้ตำหนิมาว่าเป็นหยังจังบ่เว้าภาษาโคราชคนโคราชบ่เว้าจังซี่ดอกว่าซั่นกะจักสิว่าจังไหนครับพี่น้องกะจังอยากนำเรียนนะครับสู่พี่น้องให้ได้เข้าอกเข้าใจนะครับว่าผู้เว้าผู้นำเสนอกะเป็นคนอีสานครับเว้าภาษาอื่นนอกจากภาษาอีสานนี่บ่ได้นะครับคันเว้าไทยกะสิบ่เข้ากับคอนเซ็ปต์รายการเบิ่งอีสานที่จริงแล้วก็อยากเว้าได้เมิดสู่ภาษานั่นแหละครับพี่น้องแต่ว่ามันเว้าบ่ได้นะครับไปย้ำพี่น้องทั้งซวยก็อยากเว้าซวยไปทั้งอีสานใต้ก็อยากเว้าเขมรไปผู้ไทหาหน่อหากะลึงหาไทยื้อก็อยากเว้าภาษาเพิ่นคือกันแต่มันก็เว้าบ่ได้นะครับก็จังถือโอกาสชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่กับน้องชาวโคราชเฮาไว้นะครับแต่ส่วนมากพี่น้องเพิ่นก็เข้าใจในการนำเสนอครับก็มีบางส่วนนะครับเพิ่นก็อาจสิงงกับการนำเสนอเพิ่นก็เลยมีคำติคำแยงขึ้นมาก็บ่ว่ากันครับนั่นก็เป็นเรื่องแนวคิดสำหรับท่านผู้ชมนะครับเมื่อมีการนำเสนอเรื่องเล่าออกสู่สาธารณะก็มีทั้งผู้มักกับผู้บ่มักนั่นแหละครับเอาล่ะครับพี่น้องมาไปเลาะเบิ่งชุมชนบ้านลาดบัวขาวน้ำกันครับว่าเพิ่นมีความเป็นมาจังไดบ้านลาดบัวขาวเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอสีขิ่วจังหวัดนครราชสีมาโดยมีพื้นที่ความรับผิดชอบอยู่ในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น2หน่วยงานน้ำกันคือส่วนของเทศบาลตำบลลาดบัวขาวแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวพื้นที่ของตำบลลาดบัวขาวนี่ก็ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอำเภอสีคิ้วช่วงถนนมิตรภาพหลักกิโลเมตรที่201ถึง203อยู่ห่างจากตัวอำเภอสีคิ้วมาประมาณ10กิโลเมตรอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของตัวเมืองนครราชสีมาระยะทางห่างจากตัวจังหวัดมากกะประมาณ59กิโลเมตรพื้นที่ทั้งหมดของตำบลมีอยู่17หมู่บ้านครับก็คือหมู่ที่1บ้านน้องบัวหมู่ที่2บ้านลาดบัวขาวหมู่ที่3บ้านไม้สำโรงหมู่ที่4
บั่นน้องนำคุณหมู่ที่5บั่นข้องตะแบกหมู่ที่6บั่นนำเมาหมู่ที่7บั่นโน่นแต่หมู่ที่8บั่นโน่นหน้าหมู่ที่9บั่นโน่นท้องหมู่ที่10บั่นดอนงัวหมู่ที่11บั่นโน่นสว่างหมู่ที่12บั่นเลิศสวัสดิ์หมู่ที่13บั่นซับตะเคียนหมู่ที่14บั่นซับสมบูรณ์หมู่ที่15บั่นเลิศนิมิตหมู่ที่16บั่นแผ่นดินถ้ำหมู่ที่17บั่นอุดมพัฒนาในด่านส่วนของเขตเทศบาลตำบลลาดบัวขาวมีพื้นที่ขอบคุ้มอยู่ 7.54 ตารางกิโลเมตรหรือว่าประมาณ 4,712.5 ไร่ขอบคุ้มพื้นที่บางส่วนของตำบลลาดบัวขาวมีอยู่นำกัน4หมู่บ้านครับคือหมู่ที่5ชุมชนโคกไม้แดงหมู่ที่6บ้านน้ำเมาหมู่ที่7บ้านโน่นท่องหมู่ที่16บ้านแผ่นดินถ้ำซึ่งใน4หมู่บ้านนี่แบ่งออกเป็น11ชุมชนครับพี่น้องก็มีชุมชนกุดกระสังชุมชนโน่นท่องใต้ชุมชนโน่นท่องเหนือชุมชนแผ่นดินถ้ำใต้ชุมชนแผ่นดินถ้ำเหนือชุมชนอีสานเขียวชุมชนน้ำเมาใต้ชุมชนน้ำเมาเหนือชุมชนสันตะปูชุมชนมิตรภาพชุมชนโคกไม้แดงทั้งด้านเทศบาลตำบลลาดบัวขาวเพิ่นกะเดิมเป็นสุขาภิบาลครับได้รับการแต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปีพ.ศ.2528หลังจากนั้นก็ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลลาดบัวขาวเมื่อวันที่25พฤษภาคมปีพุทธศักราช2542ถ้าท่านผู้ชมมาเลาะเบิ่งชุมชนเจริญในเขตพื้นที่อำเภอสีคิ้วเห็นบ้านเห็นเมืองเห็นการพัฒนาเห็นความเป็นอยู่ของพี่น้องในชุมชนลาดบัวขาวแล้วก็เป็นตาสะอ้อนเพิ่นครับเศรษฐกิจเพิ่นดีบ้านเพิ่นก็จังได้เจริญรุ่งหน้าขึ้นมาเรื่อยๆตามที่เห็นเอาล่ะครับไว้พบพอกันคลิปใหม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ